ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนราชวินิตและโรงเรียนราชวินิตมัธยมและพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ราชการอีกมากมายเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดินโฉนดที่ดินวังปารุธเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์และสำนักข่าวกรองแห่งชาติโฉนดที่ดินค่ายพระราม6จังหวัดเพชรบุรีโฉนดที่ดินคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย